มามันต่อถือได้ไหมครับมาเลยครับมาครับไม่เตรียมอ่ะมาถึงไมค์ของเราแล้วครับแต่ละงานโดนครับเป็นไงบ้างก็ต้องอย่างอื่นต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับแบบขอบคุณพี่ๆแฟนคลับขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเรื่องนี้ทุกครั้งเลยเงี้ยแล้วก็คอยถามคอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างจะเสร็จหรือยังหรือว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็จริงๆก็จะบอกว่าของเราก็ได้ฉายภาพที EP 1ครับผมแล้วก็พวกเราจะบอกว่ารู้สึกดีใจมากนะครับผมเพราะว่าเหมือนกับตัวอย่างที่เราปล่อยไปก็คือ 700,000 กว่าแล้วครับผมก็จะบอกว่าเกินตามเกินคาดที่เราคิดมากครับผม4วันป่ะวันนี้ใช่ครับผมใช่ครับถ้าเราตลอดระยะเวลาเส้นทางระหว่างจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างกับการทำงานในซีรีส์เรื่องนี้ผมก็เอาจริงๆมันมีความทรงจำแบบดีๆเยอะมากๆอ่ะแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาอะไรแต่ว่าทุกคนก็พยายามแบบเหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วทุกคนก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันออกมาเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาเกือบ2ปีมาตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์ทุกคนก็ทำการบ้านทุกๆครั้งครับแบบว่ามีแบบมีประชุมมีเวิร์กช็อปมีประชุมมีเวิร์กช็อปมีฟิตติ้งแบบแล้วก็มีการเลือกโลอะไรหลายๆอย่างมากๆจนถึงทุกวันนี้ได้ก็รู้สึกว่าเออมันผ่านมาแป๊บเดียวเองเนาะแบบพอมองจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าจริงๆมันผ่านมา2ปีกว่าๆเนาะที่เหมือนกับเราได้ยินโปรเจกต์ยาเล็กอนนท์ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคือเหมือนกับเราได้สนิทกับพี่ทีมงานร่วมกับ acting coach หรือไม่ก็ตั้งเน็ตกับเจมเนี่ยครับผมเพราะว่าเหมือนกับพวกเราได้สนุกด้วยกันเหนื่อยด้วยกันหนาวด้วยกันร้อนด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าคือมันก็เป็นประสบการณ์ของพวกเราเนาะใช่ครับผมงั้นแต่วันนี้ก็คือพร้อมที่จะเป็นคิงเอื้อแล้วใช่ไหมคะโอ้ก็จริงๆก็พูดว่าจะพอเป็นคิงเอื้อได้ไงเพราะผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีก็ให้ทุกคนดูแบบว่าคือเราแค่รู้สึกว่าเราเป็นตัวแทนของคิงเอื้อแล้วกันค่ะที่แบบว่าจะให้แบบทุกคนได้ดูได้แบบเห็นคิงเอื้อออกมาแบบสู่สายตาของทุกคนจริงจริงสักทีอะไรเงี้ยเราก็เป็นหน้าที่ที่แบบรับบทบาทนั้นมาครับผมก็เหมือนพวกเราเป็นตัวแทนที่จะเหมือนกับถ่ายทอดอารมณ์ของคิงเอื้อให้กับทุกคนได้ดูครับผมว่าเออถ้าคิงกับเอื้อรู้สึกแบบนี้เขาจะแสดงยังไงเพราะว่าจริงๆคือด้วยความที่นิยายของยาเล็กอนนท์มันพี่มีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยครับผมแล้วก็คนอ่านก็เยอะแล้วก็ผมอยากให้คนที่แฟนๆชาวนิยายครับผมได้มาเปิดใจดูว่าถ้าเป็นซีรีส์แล้วจะเป็นอย่างที่พี่ๆทุกคนคิดไว้ไหมใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจดูยาเล็กอนนท์ด้วยนะครับมันยากง่ายยังไงในการถ่ายทอดความเป็นนักคิงเอื้อออกมาก็ถ้าสลับตัวเจมที่เล่นเป็นเอื้อนะครับก็มันจะยากตรงที่เอื้อเป็นคนที่อารมณ์แบบค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆครับเป็นคนที่แข็งนอกแต่อ่อนในอ่ะใช่ครับมันก็เลยทำให้เราต้องถ่ายทอดทุกๆอย่างปมในใจของเอื้อแล้วก็พอมาเจอแต่ละเหตุการณ์นี้ความกลัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราควรที่จะแสดงให้เขาเห็นได้ยังไงว่าเออเอื้อเป็นแบบนี้เวลาอยู่สถานการณ์แบบนี้หรือว่าเป็นอีกแบบนึงเวลาอยู่กับสังคมอีกแบบนึงมันจะยากตรงนี้ครับส่วนของคิงก็คือจะบอกว่าการถ่ายทอดเป็นตัวละครคิงก็คือง่ายเลยเป็นตัวคุณเลยอ่ะไม่จริงอ่ะนี่คู่นี้ไม่เสื้อคู่มันเนี่ยไม่เดี๋ยวให้ทุกคือจริงๆประโยชน์เนี้ยไม่ได้คิดว่าทุกคนจะเอามาแชร์ด้วยนะครับผมใช่ก็จริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองดูกันนะครับผมว่าคิงกับเนทเนี่ยจะต่างแตกต่างกันหรือเปล่าแต่จะบอกว่าเอื้อกับเจมเหมือนเป๊ะไม่เหมือนก็เดี๋ยวเราให้ดูกันเนี่ยโอ้ยแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อคู่นะวันนี้วันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อคู่พูดดีเร็วเขาอยากฟังจากปากคุณไม่เอาเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวดูดีกว่าแต่วันนี้ดูแบบว่ากระดุมติดเยอะไปหรือเปล่าคะโอ้คู่เนี่ยผมเหรอครับหรือว่าผมเรียบร้อยวันนี้ออฟฟิศเปิดวันแรกก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยสิครับเรียบร้อยอะไร2เม็ดแล้วเนี่ยงงมากอ๋อใช่มันมีเสื้อนี้ติดอยู่เดี๋ยวก็รู้เจียมไปแล้วความแซ่บล่ะครับจะแซ่บสักแค่ไหนคะลุงโอ้ยแบบคือจะพูดยังไงดีอ่ะเพราะว่างั้นเดี๋ยวพูดถึงความรู้สึกของซีนั้นละกันว่าแบบทำไมมันถึงแบบว่าคือผมไม่รู้ว่ามันแซ่บแค่ไหนแต่ตอนที่แบบว่าทุกคนก็น่าจะคาดหวังแบบฉาก NC ด้วยหรือว่าแบบฉากเหตุผลของการไปนำสู่ NC ด้วยคือตรงๆนะตอนนั้นก็คือพวกเราเล่นตามมูดเลยใช่ครับเล่นตามมูดคือต่อให้เขาวางบล็อกกิ้งมาก็มูดแบบเปลี่ยนหมดอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้แบบเรา
เราคือก็อยากดูเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะผมก็ยังไม่ได้ดูเลยฉากนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็รอดูทราบไปพร้อมกันครับครับผมก็จริงๆจะบอกว่าคือทราบไปพร้อมกันไปกินข้าวหรอเนี่ยไม่คือจะบอกว่าคือเหมือนกับด้วยความที่อ่ะจากที่ทุกคนดูตัวอย่างทุกคนอาจจะแบบอุ๊ยมันแซ่บมากเลยอ่ะคือจะบอกว่าภาพด้วยภาพด้วยเทคนิคการถ่ายหรือว่าการที่พุ่มกับวางมุมกล้องอย่างไรมันเหมือนกับช่วยให้เหมือนกับให้ความแซ่บมันเพิ่มขึ้นครับผมจริงๆก็คือเนี่ยไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดู EP แรกจริงๆครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่า EP แรกก็มีหลายอารมณ์มากก็ทุกหวังว่าทุกคนจะไม่เครียดนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้สปอยนะครับพี่แค่แบบดูเจมดูเขินนะพูดถึงซีนนี้แล้วดูเขินจริงคือผมเห็นทีเซอร์มาก็คือหน้าแดงหูแดงหมดใช่ก็ดูกับพี่เน็ตนี่แหละครับก็เลยแบบก็รู้สึกว่าแบบมันจะพูดไงดีอะเราเขินเนาะใช่มันเขินใช่ครับพูดถึงความพิเศษของวันนี้หน่อยดีกว่าเห็นบนเวทีแบบว่ามีเตียงมีอะไรด้วยครับผมก็จริงๆด้วยเตียงก็ถ้าเปิดตามคอนเซ็ปต์ของเรื่องก็ใช่ผมชื่อภาษาอังกฤษว่าเบสเฟนใช่ครับก็เป็นเตียงแล้วก็เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยววันนี้เรามารอดูกันว่าอ็อบเจกต์ไอ้ต่างๆที่อยู่บนเวทีนี้เราจะใช้ทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยโชว์อะไรเงี้ยครับใช้ทุกอย่างใช่ไหมคะก็น่าจะยกเว้นโคมไฟอย่างเดียวที่ไม่ได้ไปเปิดใช่ครับวันนี้มาดู EP แรกครับแต่ว่าไม่ได้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับ 50% ครับผมสำหรับใครที่ซื้อบัตรเข้ามาดูแบบวันพรีมิตอานนท์อะไรเงี้ยครับคาดหวังรีแอคจากแฟนๆยังไงบ้างสำหรับ EP แรกก็จริงๆเราสองคนก็ดูกับพี่ๆแฟนๆก็คาดหวังว่าเขาจะไม่หันมามองพวกเราว่าเพิ่งเอารีแอคชั่นยังไงเพราะว่าพวกผมก็เขินนะครับผมเพราะว่าจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดู EP แรกเหมือนกันครับผมแต่จริงๆก็หวังว่าพี่ๆทุกคนจะชอบนะครับผมว่า EP แรกเพราะว่าเหมือนกับ EP แรกมันเหมือนกับเปิดตัวของคิงเอื้อก็พี่ๆชาวออฟฟิศด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนชอบแล้วก็ดู EP ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็รอดูกับเราวันนี้ครับชาวออฟฟิศด้วยแล้วเนี่ยล่ะครับคาดหวังรีแอคจากคนข้างๆยังไงบ้างโอ้ยเขารู้อยู่แล้วเรื่องนี้ก็คาดหวังว่าเขาจะผมกลัวมุดแบบไปในบินแบ็คก็เดี๋ยวรอดูกันครับผมก็จริงๆก็ผมก็น่าเขินเหมือนกันครับผมโอเคเนาะฝากกิจกรรมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวแล้วจะได้ดูได้ครับครับผมก็ฝากกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับผมก็อย่าเล่นกับอานนท์ EP แรกนะครับผมแต่ว่าเป็นแค่ 50% นะครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนื้อเรื่องของพวกเรานะครับผมเราก็คือจริงๆจะบอกว่าใครชอบก็ฝากบอกต่อด้วยนะครับผมเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ทำเต็มที่ทีมงานด้วยเนาะแล้วก็เราสามารถดูได้ที่ไหนครับคุณเจมส์ครับผมเราสามารถดูได้ทางที่ช่องวันนะครับช่องวัน31นะครับผมทุกวันเสาร์เวลา16:40นะครับก็เป็นแบบว่าเป็นเรียลไทม์เลยใช่ครับแล้วก็สามารถดูอันคัทได้ที่ทาง iCE นะครับผมเวลา17:45ครับผมแล้วก็คือรีรันที่มันดีชาแนลครับผมก็คือ17:45เหมือนกันครับก็ถ้าดูแล้วเป็นยังไงก็บอกพวกเราด้วยวันที่18นี้นะครับผมใช่สามารถคอมเมนต์หรือว่าบอกพวกเราได้นะครับผมเพราะว่าคือจริงๆพวกเราก็จริงๆเราก็ไปไล่อ่านอ่ะใช่คือเราก็ไล่อ่านแบบว่าเราไล่อ่านแบบว่าแบบทั้งแบบการที่แบบว่าติเตียนเราแบบตรงจุดไหนควรพัฒนาหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนบอกกันด้วยใจจริงนะครับใช่ครับพวกเราก็พร้อมที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆแหละครับผมใช่ครับพูดแบบน่ารักให้กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณ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 นะครับงั้นมุมนี้ก่อนเลยกันถ้าอย่างนั้นค่ะมาอ่านนิดเดียวค่ะลูกหัวละปัดไปซ้ายเลยลูกเดี๋ยวแป๊บนะคะลูก1 2 3เดี๋ยวพี่กาดเรียกเตรียมไปด้วยอ๋อได้ครับผมต้องนี่นะตรงกลางตรงบน1 2 3ได้ครับผมขอกล้องนี้นะคะมาทั้งคู่นี่แล้วพี่นะแล้วก็เดี๋ยวไปกล้องนี้นะได้ครับไปเลยปัดเลยเจมไป
ซ้ายซ้ายลูกซ้ายเปลี่ยนให้หน่อยลูกเปลี่ยนแล้วกลับมาขวานิดนึงลูกห้องนี้ไอ้เด็กกล้องนี่กล้องนี่โอเคเปลี่ยนหน้าบ้านได้ครับครับผมโอเคเรียบร้อยขอบคุณทุกคนนะคะฝั่งซ้ายแต่ว่าขอพี่เน็ตถอยนิดนึงเพราะว่าเราหน้าน้องได้ครับโอ้ยระวังนะพี่ให้เยอะทีเดียวจ๋าเรียกว่าตรงนี้เรียกอะไรตรงนี้ตรงนี้ได้ค่ะตรงนี้นะมามาตรงกลางแล้วมีได้ครับได้ครับทางซ้ายขอนะคะวันนั้นเป็นจริงเหรอเล็กขึ้นหน้านิดนึงค่ะครับผมยังไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นตรงกลางด้วยค่ะเดี๋ยวมันดูเพียวขอบคุณนี้เลยนะคะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตรงไหนตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนฮะ